สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า Panolis นะครับหรือว่าแมปโรงเรียนผีผีสุดหลอนนะครับนะโรงเรียนผีไม่มีหัวนะครับนะโอเคนะครับก็พาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ยังหาทางออกไม่เจอนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้นะเราโอ้ยฟ้าผ่าเลยเว้ยโอ้โอ้ฟ้าผ่าครับผมนะเหมือนเป็นใจให้คืนนี้เราโดนดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาหาทางออกให้เจอดีกว่าครับนะเออแบบนี้มันเล่นมันก็เล่นนานอยู่นะเอาจริงๆนะครับโอเคมาต่อดีกว่าครับผมมาต้องเล่นให้จบให้ได้อ่ะเออพอเผลอแม่งเล่นนานกว่าแมปเลดอีกมั้งเนี่ยนะครับเลดอ่ะเคยดูผมเล่นใช่ไหมเลดอ่ะที่มันเป็นไอ้เดี๋ยวปิดไอ้นี่ก่อนออโต้จัมป์ก่อนออโต้จัมป์มาดูอีกรอบดินี่ไงสิ่งที่ผมพลาดไปว่าแล้ว working class key นะครับผมโอเค working class key working class มันห้องไหนวะ working class ไม่ใช่ห้องนี้เหรอนี่ปะไม่ใช่มั้งเอ้าเปิดได้เหรอเอ้าเฉยเลยเอ้าทำไมมันเปิดได้วะงงเอ้าไม่รู้ดิช่างมันเอ้าทำไมมันเปิดได้วะฮัลโหลสตาร์รูมสตอร์เรจอะไรเนี่ยโอเคห้อง62คีย์รูม66โอเคโอเคนะครับโอ้ยแม่งมีผีอีกแล้วผีอีกแล้วผีไม่มีหัวน่ากลัวมากโอเคไปห้อง66ดีกว่ามันคือห้องไหนวะนี่ห้องนี้เหรอห้องนี้ใช่ไหมโอเค The air became thin อะไรเนี่ยเอาละเข้าไงอ่ะเข้าไปยังไงครับฮัลโหลไม่รู้ดิแล้วไงต่ออ่ะเข้ามาห้องนี้แล้วไงต่อไม่รู้ดิเวิร์กกิ้งนี่ห้องอะไรวะ58เอ้าทำไมประตูเอ้าอะไรเนี่ยโอ้โหเสียงซาวเขาวงกดอ่ะไม่เล่นนะเว้ยผมไม่ชอบเขาวงกดเอาซะเลย Painting with bloodโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ผีอีกแล้วคีย์ทูจิมโอเคกุญแจยิมใช่ไหมอ๋อผีวาดรูปนี่วะไม่ใช่ผีไม่มีหัวครับผมโอเคเอาละออกไงอ่ะออกไงวะเสียงซาวนี่ก่อนนะเฮ้ยออกไงเข้ามากุญแจแล้วเนี่ยออกไงเนี่ยฮัลโหลอย่าบอกนะว่าจะถูกขังในห้องเนี้ยไม่เอานะไม่เอานะเว้ยเอ้าทำไมผมมันออกมันไม่ออกให้อ่ะฮัลโหลมันไม่ออกให้งั้นลองทับคิวดิเอ้ามาทับคิวไม่ได้อ่ะแล้วมันเดี๋ยวขออยากทับคิวนะโอเคให้มันเกิดใหม่อ่าโอเคเอ้าแล้วมาเกิดตรงนี้วะเดี๋ยวเอ้าแล้วทำไมตัวผมมาเกิดนี่วะเดี๋ยวสักครู่นะโอเคครับมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราตามหาลงยิมดีกว่ามันอยู่ที่ไหนนะฮะ
โรงยิมเนี่ยนะมันอยู่ที่ไหนมันเป็นกุญแจยิมอะห้องนี้ปะวะไม่ใช่ดิมันต้องมีป้ายบอกดิอันนี้มันห้องการแสดงห้องดราม่านะครับห้องการแสดงห้องดราม่าห้องไหนวะสตาร์โมลี่อันนี้ไม่ใช่เป็นโมลี่โฟร์ห้องไหนวะเรคคอร์ดเซกเตอร์แบบนี้แม่งเล่นแล้วงงมันเป็นแบบผีที่เล่นแล้วงงสุดเนี่ยข้างบนไปได้ไหมน่ะยังไม่ได้แน่นอนเลยดูจากทรงแล้วแน่นอน 100% ใช้ด้วยน่ะโอ้แล้วลงยิมมันอยู่ไหนวะเนี่ยตรงยิมมันอยู่ไหนอะลงยิมมันต้องเดินไปไหนต่อวะโรงยิมมันอยู่ไหนวะไม่ใช่ห้องนี้แน่นอนอันนี้มันห้องครัวใช่ป่ะวะ Staff Only บางทีผมก็งงกับแบบนี้นะว่ามันเล่นมันว่ามันไปยังไงต่อนะไอ้โรงยิมที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวลองกลับไปห้องเมื่อกี้ดิห้องเนี้ยห้องนู่นฝั่งนู้นนะครับห้อง52อันนี้ห้องคอมกดใหม่ดิย้อนยุคย้อนอดีตนะฮะห้อง52ไม่มีอะไรห้องนี้วะห้องนี้เราไปมาแล้วห้องนี้ห้อง56 A เนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะโอเคแล้วไอ้ยิมที่ว่ามันห้องไหนวะ F A กันห้อง62เออนี่ไงเอ้าเออห้องนี้เรามานี่หว่าลืมห้องนี้มาแล้ววางไม่ได้อ่ะสตาร์ห้องนี้ก็มาแล้วนี่เออห้องนี้เราก็มาแล้วเออเราไปไหนต่อวะงงกับแมปมากเลยเฮ้ยงงจริงจังไอ้เนี่ยเฮ้ยยิมมันอยู่ไหนวะมันต้องไปหายิมใช่ไหมต้องไปลงยิมอ่ะน่าจะอยู่ฝั่งนู้นแหละมันต้องออกแน่นอนมันต้องออกฝั่งนี้ไปแน่นอนลงยิมอ่ะโอ้แม่งแบบแม่งใหญ่เนี่ยใช้เล่นนะเนี่ยโอเคต้องตามหาลงยิมอ่ะไม่รู้ว่าจะเล่นจบหรือเปล่านะไอ้แมปเนี่ยรู้สึกจะเยอะเลยเกินเอ้ยนี่ไงยิมอยู่นี่โอเคนี่แหละนี่ใช่ป่ะยิมโอเคเข้าไปเลยโอ้มี2ห้องให้เข้าด้วยเว้ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะ2ห้องเนี้ยไม่มีอะไรใช่มั้ยโอเคโอ้ทำไมมันยิมมันกว้างจังวะโอ้ยิมแม่งหลอนว่ะ
หลอนใช้ได้เลยเนี่ยยิมเนี่ยฟิตเนสรูมอันนี้ห้องฟิตเนสใช่ไหมโอ้แม่งกว้างว่ะโอ้กว้างใช้ได้เลยเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเป็นดิจิตอลคล็อกเหรอแล้วไปยังไงต่อเฮ้ยตรงนู้นมีกล่องว่ะนู้นมีกล่องจิมจอนอลอันนี้อะไรเดวิดบ็อกซิ่งโกฟใครคือเดวิดวะฮัลโหลใครชื่อเดวิดอันนี้ไปไม่ได้เหรออ๋อเป็นนวมครับผมนวมต่อยมวยเออนะเป็นนวมต่อยมวยนะครับโอเคไป แล้วไงต่อครับโอ้ยฟ้าผ่าเอ้ยข้างบนเรายังไม่ได้ไปสำรวจเลยนี่หว่า Followed เดี๋ยวอ่านก่อนอันไหนจิมจอร์นอลนะนี่ใช่ป่ะอ่านก่อนคาร์ดอะไรเนี่ยคาร์ด1ห้อง1อะไรเนี่ยคาร์ด2คาร์ด3คาร์ด4คาร์ด5เฮ้ยอะไรวะ fucking coward อะไรวะขี้ขาดตาย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 อะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะข้อความเยอะแยะฮะไม่อ่านดีกว่าเว้ยเดี๋ยวจะหลอนกันพอดีฮะคุณผู้ชมขึ้นบนแล้วแล้วไงต่อครับ staff only staff only ขึ้นมาแล้วไงต่ออ่ะมีกุญแจด้วย nature and animal key โอเคเป็นห้องอนุรักษ์สัตว์เหรอ Natural Animal อะไรเนี่ยห้องไหนวะต้องเดินออกไปข้างนอกป่ะหรือว่าไม่ไม่รู้ดิเดินออกไปดูก่อนแล้วกันน่าจะต้องออกมาข้างนอกต้องเดินลงไปนี่วะไม่รู้อะเดอะดอมอันนี้เราเคยมาแล้วไม่ใช่วะดอม2เอ้ยอันนี้เราเคยมาแล้วอันนี้เราเคยมาแล้วกลับอันนี้เราเคยมาแล้วงั้นต้องกลับไปที่เดิมเอ้าและไอ้เนเจอรัลที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างนอกหรือเปล่าอันนี้มันฟิตเนสรูมอันนี้มันห้องฟิตเนสไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวผมว่าอยู่ข้างหลังนี้แน่เลยวะข้างหลังเนี้ยเชื่อผมดิเชื่อผมเอาอาหารมาก่อนอันนี้มันเอานี่ก็ได้สลัดเนี่ยฟิงเกอร์สลัดทำไมมันหลอนจังวะสลัดนิ้วหัวโอ้โหบ้าไปแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้อ่ะโอ้สรุปมันอยู่ไหนวะไม่ใช่ลงยิมแน่นอนต้องไปอีกฝั่งนึงแน่นอนเชื่อผมดินะครับก็ต้องตามหาไปเนาะนะโอเคผมว่าแบบนี้คงเล่นจบไม่ง่ายอ่ะแม่งเยอะเกินนะมันได้เล่นแป๊บเดียวจบอ่ะคือแมปเขาน่าจะใช้เวลาสร้างนานพอสมควรนะฮะอุ้ยติดยางมูมันน่ากระโดดเล่นเลยว้าออกมาแล้วอ๋อดอมแอนด์จิมใช่ไหมอันนี้คืออะไรไม่มีบอกอันนี้อ่ะNot everybody could survive ไม่มีใครสามารถอยู่รอดได้ Only อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรบอกได้ป่ะไม่รู้ Main building มีแค่นี้เหรอฮัลโหลมีแค่นี้เหรอเอ้าเราไปตรงไหนต่อแล้วอันนี้ปะวะไม่ใช่
เอ้ยแล้วมันคืออันไหนเอ้ยแมปนี้ทำไมมันมึนหัวจังวะเฮ้ยเล่นแล้วมึนหัวจริงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ่านนี่ก่อน journal มันมีบอกแล้วบ้างอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าอะไรเนี่ยเราก็ยังคงงงกับแบบนี้ต่อไปนะฮะเดินตามหาในยิมแล้วแม่งก็ไม่มีและไอ้ Natural Animal Key ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะโอเคเดินกลับไปอีกรอบก่อนตุ๊ดทียิมมันก็มีแค่นี้แหละเอ้ยหรือมันอยู่ข้างๆวะใช่ป่ะไม่ใช่ดิเอองงดีนะครับงงดีๆเหมือนกันนั่นเนี่ยเออนะนี่อะไรมินิบาร์ไม่มีซุปด้วยเหรอห้องมันก็มีแค่นี้แหละนะครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าผมไปละบ๊ายบาย